Did you know ถามนะครับว่าร้อนไหมคำตอบคือใช่เลยครับว่าร้อนมากนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมมีความสงสัยเสมอเลยนะครับในช่วงนี้คือกระติกน้ำสูญญากาศที่มันเก็บได้ทั้งความร้อนและก็ความเย็นแทบจะไม่เสียอุณหภูมิเลยและแถมเปิดฝามายังเจออะไรปุ่มน้อยๆเล็กๆตรงกลางไว้กดอีกมันคืออะไรครับกระติกน้ำประเภทนี้นี่คือ Did you know คุณรู้หรือไม่ในวันนี้นะครับกับกระติกน้ำสูญญากาศครับ Did you know อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และกดกระดิ่งเตือนเพื่อนหาสาระสดใหม่ทุกวันนะคะ Did you know เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมกระติกน้ำสูญญากาศมันถึงสามารถเก็บความร้อนและความเย็นได้เป็นเวลานานขนาดนั้นโดยปกติแล้วหากเราตั้งกาแฟร้อนๆไว้บนโต๊ะสักพักกาแฟจะเริ่มเย็นลงจนใกล้เคียงกับอุณหภูมิห้องนั่นก็เป็นเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิเกิดขึ้นก็จะมีการส่งผ่านความร้อนเกิดขึ้นครับเพราะตามหลักทางวิทยาศาสตร์แล้วอุณหภูมิที่ร้อนกว่าจะถ่ายเทไปที่ที่เย็นกว่าเสมอเพื่อให้อุณหภูมินั้นเท่ากันความร้อนจากกาแฟจึงถูกถ่ายเทไปยังบริเวณโดยรอบหรือวัสดุที่มันสัมผัสอยู่เช่นพื้นโต๊ะเป็นต้นเพราะด้านในของกระติกสูญญากาศจะมีผนังแยกเป็น2ส่วนและช่องว่างระหว่าง2ส่วนนี้จะถูกทำให้เป็นพื้นที่ว่างเปล่าที่มีลักษณะเป็นสูญญากาศซึ่งก็หมายความว่าบริเวณนี้ไม่มีอากาศไม่มีโมเลกุลหรืออะตอมใดๆอยู่เลยการออกแบบเช่นนี้ทำให้กระติกสูญญากาศสามารถเก็บความร้อนไว้ได้เนื่องจากไม่มีอากาศเป็นตัวนำความร้อนนั่นเองการเก็บความเย็นก็อาศัยหลักการเดียวกันครับโดยผนังด้านในกระติกจะช่วยกันไม่ให้ความร้อนจากด้านนอกเข้ามาด้านในทำให้สามารถคงความเย็นของน้ำไว้ในกระติกได้นานเช่นเดียวกับการเก็บความร้อนไว้นั่นเองอย่างไรก็ดีแรกเริ่มเดิมทีผนังกั้นด้านในจะทำจากแก้วบางๆแต่เป็นเพราะว่าเมื่อทำตกจะแตกง่ายปัจจุบันจึงหันมาใช้เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานมากขึ้นเช่นพลาสติกและสเตนเลสแทนครับก็คือยังร้อนยังเย็นอยู่อย่างนั้นจนกว่านะครับท่านจะกดปุ่มนี้เมื่อไหร่แล้วก็ความร้อนความเย็นก็จะมีการถ่ายเทนะครับนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงไม่ร้อนไม่เย็นตลอดไปนั่นเองและนี่ก็คือ Did You Know คุณรู้หรือไม่ในวันนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ครับทั้งหมดที่ท่านเห็นอยู่นี้จนกว่าจะพบกันใหม่และหน้านี้หน้าร้อนนะครับอย่าลืมดื่มน้ำให้มากๆสำคัญอย่างยิ่งกับร่างกายนะครับเป็นห่วงเป็นใยนะครับสวัสดีครับดื่มน้ำแล้วก็โอ